นี่ทุกคนคือเมื่อกี้เอาหัวใจใส่โลมาน่ารักมากแล้วก็แอบไปทำนะคะทุกคนจุ๊บปะจุ๊บแล้วก็ติดโบน่ารักไหมเนี่ยแล้วเราก็อย่างเงี้ยเราเป็นเบาผมนี่เรามาดูกันก่อนพี่ทำไรอย่ามาจี้จะให้มันมากโอเคทุกคนเอาไปเกี่ยวด้วยทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็อยู่กับน้องฟิลนะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะจะมาทำคลิปไนท์รูทีนกันก็คืออันนี้นะคะจะเป็นไนท์รูทีนของน้องฟิลนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ถ่ายตอน 4:18 นะคะนี่มาดูกันนะคะว่าเย็นวันนี้เนี่ยน้องฟิลจะทำอะไรนะคะก็คือเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก่อนมาถ่ายนะคะก็คือไปตลาดกับแม่นะคะแล้วก็ไปซื้อของกระจุกกระจิกมาด้วยก็จะมีเป็นขวดโหลนะคะเอามาพับหัวใจใส่โหลนะคะซื้อมาตั้ง4โหลซื้อไปเยอะมากแล้วก็มีลูกอมจุประจุต่างๆนะคะทุกคนก็คือกิจวัตรวันนี้ตอนเย็นอ่ะจะมาพับหัวใจพับดาวแล้วก็ทำของเหมือนแบบ DIY นะคะพวกจุประจุอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในนี้ให้อยู่ในซองแบบน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากทำของวันวาเลนไทน์เสร็จเนี่ยน้องฟิลจะทำอะไรต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกมีเป็นเหมือนของที่น้องฟิลเคยทำเป็นเหมือนนะตกแต่งการ์ดนะคะก็จะมีเป็นฟิลลิปปินจิ๋วลิปปินขาวขนนกมาจากไหนไม่รู้เหมือนจะน่าจะเป็นของปลอมนะใช่อันนี้แหละตอนแรกน้องฟิลมาทำปีกแล้วก็มีเป็นโบน่ารักมากนี่แล้วก็มีเป็นคล้ายๆลิปปินลูกไม้นะคะนี่ก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็มีโบมีนู่นมีนี่มีนั่นเต็มไปหมดนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะทำยังไงอย่างแรกที่น้องฟิลจะทำก็คือพับหัวใจกันนี่ขออวดหน่อยพับได้เท่านี้แล้วนะครึ่งโหลแล้วแต่ว่าน้องฟิลจะเอามาใส่โหลเล็กนะคะตอนนี้ก็จะเป็นโหลทั้งหมดที่ซื้อมามี4โหลอย่างที่บอกไปแล้วก็มีลูกอมอะไรประมาณนี้นะคะนี่แล้วน้องฟิลพับดาวไว้ด้วยมีประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ส่วนใหญ่เพื่อนก็พับน้องฟิลพับดาวไม่เป็นคนอื่นน่าจะพับเป็นแหละน่าจะง่ายๆแต่ของน้องฟิลคือมันยากมากยากแบบยากที่สุดยากมากๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพับหัวใจกันนี่ก็คือเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนพับด้วยละกันนะคะที่จะทำอื่นก็คือต้องมีกระดาษสี่เหลี่ยมแบบยาวๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็พับไปเลยพับเป็นสามเหลี่ยมทุกคนพับง่ายมากคือน้องฟิลพับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะดาวก็พับตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าพับไม่ได้ส่วนใหญ่พี่ฟิล์มจะถนัดดาวน้องฟิลจะถนัดหัวใจหัวใจพับง่ายมากนี่พับวนไปวนมานะพับเสร็จปุ๊บให้มันเหลือนิดนึงนะคะแล้วก็พับสามเหลี่ยมต่อขยับแล้วก็เอาเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเราก็หักตรงกลางให้มันเป็นหัวใจอย่างนี้อ่ะก็ลุยหายแบบนี้ก็คือยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเราก็ใช้กรรไกรอ่ะตัดคอยอ่ะแล้วหัวใจน่ารักไหมแค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็พับไปเรื่อยๆให้เต็มโหลแล้วก็เอาไปใส่โหลกันจ้านี่ทุกคนก็คือน้องฟิวพับได้ครึ่งโหลแล้วนะคะตอนแรกพับมานานมากเดี๋ยวน้องฟิวก็จะเอาใส่โหลแยกนี่มีหลายไซส์สุดๆโอเคนี่วางไว้ก่อนตอนแรกอ่ะนึกว่ามันจะเป็นโหลแบบฟิวใน TikTok ที่มันจะเป็นเหมือนโหลอย่างนี้ใช่ไหมโหลวงกลมแล้วก็แบบหมุนๆแต่คือมันไม่มีอ่ะเขามีแบบอะไรแบบนี้อันเล็กๆไหนดูซิน่ารักเดี๋ยวน้องฟิวก็จะแยกสีก่อนนี่โหลแม่ก็คืออุ๊ยแม่มาพอดีแม่พับดาวเป็นแม่จำไม่ได้แล้วนานมากแล้วอ่ะอ้าวจริงๆอ่ะฟิวอ่ะไปเอาบนบ้านมาได้จริงบนบ้านก็มีตอนนั้นหนูหาแต่หนูหาไม่เจอตอนแรกก็จะเอามาแหละขี้เกียจข้างหลังพับมาเป็นอาทิตย์แล้วทุกคนแม่จำไม่ได้แล้วพับนานมากก็คือตอนที่น้องฟิวถ่ายนะคะมันก่อนหน้าวันวาเลนไทน์วันนึงตอนลงก็น่าจะแบบลงหลังจากนี้แหละก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ามันเลยวันวาเลนไทน์แล้วนะถ่ายอะไรอีกแต่จริงคือมันก่อนหน้านะคะทุกคนวันวาเลนไทน์นี้ทุกคนทำอะไรกันบ้างก็เมนไว้หน่อยนะจ๊ะวันวาเลนไทน์นี้แม่กับพ่อทำอะไรไม่ทำหรอกแล้วก็พับไม่เป็นจริงๆด้วย เดี๋ยวมันมีวิธีบอกไหมมีอยู่มั้งในถุงอ่ะขอโหลหน่อยเห็นหนูหยิบให้แต่หนูว่าดูแล้วมันงงนะนี่ไงเอ้ยมีดอกหัวใจนี่
หนูจำได้เพื่อนบอกเนี้ยก็คือทำนี้ใช่ไหมเป็นไงแม่แล้วก็หมุนแล้วก็อันนี้เข้าไปพอนี้ไปเสร็จแล้วก็ทำเป็นมุมฟุ๊บไปนะทำไม่ได้ห้ามุมแล้วก็พับใช่ไหมใช่หนูขอลองพับกันอ้าวแล้วนั้นใครพับให้หนูอ่ะเพื่อนที่พับเป็นอ๋อหนูยังพับไม่เป็นใช่นี่ทุกคนคือเมื่อกี้เอาหัวใจใส่หลูมาน่ารักมากแล้วก็แอบไปทำนะคะทุกคนจุ๊บปะจุ๊บแล้วก็ติดโบน่ารักไหมนั่นเด้อมันน่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยอ่ะทุกคนแล้วสีลูกอมมันแบบมันหวานนะน่ารักมากก็คือทำไปสักพักแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวรอดูดึกๆมากินแม่ไม่มีหรอกครับเพราะว่าดึกๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอจัดโต๊ะเพราะว่าเราจะกินมะม่วงเราข้ามขั้นหมดนั่นเลยนะเออมะม่วงเพื่อนมันเลอเลยบรรยายมะม่วงหน่อยมะม่วงอ่ะจะให้รสชาติเหมือนสับปะรดหรอรสชาติเหมือนแอปเปิ้ลค่ะหนูชิมแล้วไปฉี่ซะแล้วอ่ะมาทุกคนมากินข้าวกันเถอะอุ้ยเนื้อมันอะไรมาลูกกระดิ่งตกใจป้ากินไข่พะโล้ทุกคนชอบกินไข่ขาวหรือไข่แดงไม่ชอบกินไข่แดงโอ้ถ้ามีน้ำพริกน้ำปลาอะไรเนี่ยค่ะทุกคนหลังจากทำอะไรเสร็จเนี่ยหลังจากกินข้าวนะคะน้องฟิล์มนะคะก็ขึ้นมาข้างบนนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มนั่นแล้วนะคะทุกคนนี่อยู่บนบ้านนะคะอย่างน้องฟิล์มก็จะไปอาบน้ำนะคะทุกคนแต่ก่อนจะไปอาบน้ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องฟิล์มกันว่าฟิล์มทำอะไรชึบอาบน้ำเสร็จอย่าเพิ่งโอเคฟิล์มพูดมานะคะงั้นเราวนมาห้องนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งทำอะไรคะเนี่ยดูตากพัดลมโอ้โหผมมันอยู่แบบใน MV ผมสลวยเวอร์ก็จะออกกำลังกายก็เลยยังไม่เปิดแอร์เปิดพัดลมก่อนก็คือเปิดให้แบบใจร่มๆก่อนแล้วค่อยไปโจ๊ะโจ๊ะใช่ไหมเออแป๊บนึงใช่ก็คือแม่นะคะเป็นคนที่ออกกำลังกายคนเดียวในบ้านแล้วแหละคือเหมือนเขาจะรีบขึ้นมาใช่ไหมก็เปิดเพลงใส่หูฟังแล้วก็เต้นมองกระจกตรงนี้กระจกคู่ใจกับคุณแม่เวอร์โอเควันนี้คิดว่าจะนอนกี่โมงคะ3ทุ่มค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราฟิวรอพี่ฟิวแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวเราเข้าดูห้องพี่ฟิวกันว่าพี่ฟิวทำอะไรเฮ้ยเราเจอตัวแล้วเราเจอตัวแล้วจะเป่าผมหันหน้ามาหน่อยเนี่ยแล้วเราก็อย่างเงี้ยเราไปเป่าผมคืองงทุกคนงงไหมว่าคือเรียกเมื่อกี้คือแค่นี้ใช่เราก็แค่อยากมานั่งคือตอนแรกพี่จะนั่งตัดคลิปไม่ได้ไม่ให้เห็นปะเนี่ยแล้วงานฟิล์มจะไปเสร็จตอนไหนเดี๋ยวก็เสร็จทำไปเรื่อยๆเรารู้พี่ฟิล์มไม่นอนเดี๋ยวละพรุ่งนี้เรียนทำไมเนาะลาเต้เนาะเราเป็นตัวแม่เราคือแบบเราคือนี่ยังไม่ได้อ่านน้ำสองทุ่มครึ่งแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราสามารถอ่านน้ำดึกได้โอเคทุกคนเดี๋ยวขออยู่กับฟิลแป๊บนึงตรงนั้นไม่ได้ตัดคลิปเดี๋ยวแพมกับฟิลเสร็จก็น่าจะนอนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะนอนไวพรุ่งนี้เช้าก็ให้เขาพูดไปแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วก็นอนนี่เราดูกันก่อนพี่ทำอะไรทำหน้าช็อตฟิลใส่ห้าเดียวสองแอคชั่นพี่ฟิลทำอะไรอยู่คะไม่งั้นแล้วเต้บอกบายโบเอ้ย
แกล้งอุ๊ยเพิ่งทานไปกินแค่วายอันนี้มาทำไมไม่แกล้งอะไรมาขึ้นมาเร็วมาไม่แกล้งแค่แปลว่าไม่จริงแกงต่อไม่เอาเด็กจะเพื่อให้คนดูหน่อยจุ๊บกันรักกันเนาะใช่ไหมหันไปมองกล้องแล้วรักกันเนาะเนาะดูอย่าหันไปเรียนหน้าก็คือเรามาห้องพี่ฟิวเพราะจะมากวนนั่นแหละไม่ใช่อะไรแล้วก็มาเล่นกับแมวอ๋อลืมไปว่าห้องพี่ฟิวเป็นตู้เย็นนี่นามาดูกันมีอะไรอ่ะพี่ฟิวเปิดมันต้องมีอะไรไม่กินมาแล้วนอนเหลือ3สุดท้ายเอามาเอาแม่ซื้อมาหนูยังไม่ได้กินเลยทุกคนช้อนแบบซ่อมนั่นแหละขออนุญาตรีวิวโฟกัสหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกินมันเหลือ3ชิ้นนะคะทุกคนดังกรึ๊บเลยเย็นเย็นนี่มันอร่อยมากตู้เย็นเย็นกว่าตู้เย็นข้างล่างอีกพี่ปับสุดเลยละเล่นละเล่นจริงๆเมื่อก่อนมีไอติมด้วยเมื่อก่อนคือเพิ่งได้มาเอาเมื่อก่อนเอากินอะไรเนี่ยเลิกหมดแล้วลาเต้เคียดิเราต้องมาห้องนี้บ่อยๆนะคะทุกคนต้องกินของกินด้วยเรามีตู้เย็นบ้างอะแต่ไม่รู้จะวางไว้ไหนพี่ยังพยายามเลยแค่นี้ไม่เกินใจหนูเห็นมันเป็นของ B2S มันเป็นอันเล็กๆพันเงินพี่เคยเห็นที่มันเป็นในน้ำของเราจะเป็นลายเฟซเราไปล้างดีกินหมดอะเอาออกไปเก็บด้วยไม่งั้นคลิปนี้จะเอาไปประจานมีอะไรกินอีกไหมอะไม่มีแล้วเขาก็เดินจากไปอะไรจะเก็บของก็นั่นแหละค่ะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วห้องนี้มีนาฬิกาไหม What time is it 2:41ก็คือวันนี้เอาตรงๆป่ะพี่ฟิล์มถ่ายอะไรไปบ้างนั่งตัดเทปกินข้าวพับดาวขึ้นมาอาบน้ำลงไปกินแคร์เนี่ยเราก็จะนอนละข้าวหนูไปดูน้อยไหมอ่ะก็ชีวิตเรามีแค่เนี้ยเพิ่งไปแล้วแต่วันไงอ่าไปดูติ๊กต็อกเห็นติ๊กต็อกทำไม่ได้อ่ะเขาทำแล้วมันนี่แล้วเราทำแล้วแบบหน้าเฉยๆจริงก็คือมีทุกอย่างเหลืออย่างเดียวคือห้องน้ำเดียวแล้วคือออกไปหน้าห้องไปเจอห้องน้ำก็คือไม่ต้องมีก็ได้มีตรงนี้ก็ตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็เตียงนอนห้องเธอก็มีเราต่างกันแค่พี่มีตู้เย็นแค่นั้นแหละหนูไม่มีโต๊ะคอมไม่มีคอมก็ใช้ไอแพดไงเมื่อก่อนพี่ก็ไม่มีไงแล้วหนูก็ไม่มีชั้นแบบเป็นใหญ่แบบนี้แล้วมีจะวางอะไรเธอก็มีตู้โชว์แต่ฉันไม่มีตู้โชว์ไงไม่แต่หนูมีเก้าอี้อย่างนี้อ่ะหนูมีเก้าอี้หมุนๆน่ะก็เธอไม่เอาเองไงมันไม่มีที่วางไงก็ถ้าไม่มีตู้แคร์แบร์อ่ะก็วางได้แหละไม่เก้าอี้มันจะแบบนั่งตรงนี้ไม่ได้รู้ก็ไอ้ข้างๆไงข้างๆไปเตียงถ้าไม่วางชั้นแคร์แบร์อ่ะเรากลับไปดูห้องตัวเองไอ้ข้างๆตู้เสื้อผ้าน่ะห้องตัวเองจริงไหมเนี่ยว้ายรู้สึกเดี๋ยวว่าคิดว่าสองคนดูตีกันบ่อยเนาะอย่ามาจี้จะให้มันมากเอาไปเก็บด้วยไม่งั้นจะเดินไปบอกแม่โอเคเราหยิบไปให้เออหยิบไปวางหน้าห้องเดี๋ยวจะโดนดูท่าถือดูไม่น่าไว้วางใจอะไรก็แค่ถือไปข้างๆแล้วเดินไปออกมาเดี๋ยวเปิดให้ด้วยเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วทุกคนโอเคบ๊ายบายอย่าทุกคนเห็นอยู่อะไรแม่ฟิวไม่ยอมเก็บถ้วยมาแล้วก็ที่กินคนสุดท้ายแค่ออกมากาอยู่แม่ไม่ได้ยินแม่ฟังอยู่เนี่ยอย่ามาจี้จ้าโอเคโอ้ยช่วยเย็นจังฝากมาไปเลยแม่ดูฟิวดิแม่ไม่ออกกำลังกายหรอสงสัยวันนี้อย่าบอกนะนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่หนูมารอบแรกกันตอนนี้ถ้าเธอไม่เอาโทรศัพท์ทีละนี่ตอนแรกที่เรามาหาแม่นะคะทุกคน
มาตอน2ทุ่มกว่าๆและตอนนี้2ทุ่ม44แม่ก็ยังนั่งที่เดิมกับพัดลมคู่ใจจะไปอาบน้ำนอนโอเคงั้นหนูให้แม่อาบก่อนละกันเอ้าหนูอาบนานไงโอเคตอนนี้เนี่ยอาบน้ำเป่าผมเสร็จนะคะก็เป็นเวลาแต่แดน3ทุ่ม55นาทีอีก5นาทีก็คือ4ทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ปกตินะคะทุกคนน้องฟื้นทำอะไรเสร็จก็4ทุ่มแล้วก็นอนนะคะนอนยาวก็ตื่นตอนตี5นะคะอีน้องฟื้นขอตั้งนาฬิกาปลุกก่อนตั้งไว้ตี5ครึ่งตลอดเลยทุกคนแต่ตื่นจริงๆอ่ะตี 5:50 กว่าจะทำอะไรเสร็จก็โอ้โหนานต้องว่าดีหน่อยนะคะตรงที่ว่าบ้านน้องฟิวอยู่ใกล้โรงเรียนก็นั่นแหละนี่นะคะก็จะเป็นในรูทีนของน้องฟิวนะคะทุกคนก็อาจจะสั้นนิดนึงนะคะก็คือตอนเปิดคลิปมาเนี่ยก็นั่งเอาหัวใจใส่โหลนั่งทำลูกอมนะคะเสร็จปุ๊บก็สักแป๊บนึงอ่ะก็เล่นกับพี่ฟิล์มนิดๆหน่อยๆนั่งคุยกับแม่นะคะแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จเนี่ยน้องฟิล์มนะคะก็ขึ้นมาบนบ้านมาเล่นห้องพี่ฟิล์มนะคะไปเล่นแมวห้องพี่ฟิล์มนิดนึงแล้วก็ไปกินห้องพี่ฟิล์มนะคะทุกคนเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำอะไรเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็นอนนะคลิปนี้ก็จะเป็นในรูทีนของน้องฟิล์มนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูในรูทีนของพี่ฟิล์มรอดูเลยนะคะพี่ฟิล์มก็ถ่ายไว้เหมือนที่น้องฟิล์มถ่ายนั่นแหละโอเคงั้นสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเปิดไฟนอนอ้าวไฟไม่ติดงั้นเดี๋ยวเราจะวาร์ปให้ที่5 4 3 2 1